ับครับช่วยมีคนปะคนรู้ไหมไม่มีวุ้นไหมมีวุ้นไหมครับช่วยไหมเข้าไปประชาชนเราไปแจ้งมือเลยพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับวันนี้นะฮะในส่วนของตัวตามข้อสั่งการของท่านผบ.ตร.นะและก็ท่านผู้การภาค3ครับได้กำชับมาให้ตลอดเร่งรัดในการติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับของมหาสารคามครับก็เพื่อชัยจนกระทั่งนะไปจับกุมตัวนะนายผู้รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะของเวียดนามนะได้ที่เขตอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองแล้วก็เป็นการทำเกี่ยวเรื่องของนี่ก็สิจริงนะแต่ว่าก็เป็นเศษในเรื่องของข้อหาโจกทรัพย์ส่งตัวสารคามวันนี้เลยใช่ไหมครับส่งวันนี้ครับนี่ยังไงก็เท่าที่สักถามคือเขาพอทราบว่ามีกระแสปุ๊บก็ต้องหลบไปตั้งหลักครับไปตั้งหลักส่วนต้นนี่ให้การภาคเศษให้การภาคเศษนะก็คือรับว่ามีการทำเกี่ยวเรื่องลิขสิทธิ์จริงนะแต่เรื่องข้อหาการโชคให้การปฏิเสธลักษณะที่สถานที่หลบหนีคือเป็นรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทนะเห็นว่ามีผู้หญิงอยู่ด้วยนี่เขาเกี่ยวข้องอะไรยังไงนะไม่เกี่ยวครับก็เป็นภรรยาเขาภรรยาเขาเป็นหญิงคนรักก็ที่ไหนครับได้ภาพรีบมาลักษณะการให้การเขาแบบนี้คือเขาพร้อมที่จะต่อสู้คดีฮะก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับนะครับเราติดตามจับกลุ่มตัวในนั้นได้แข่งได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งขออนุญาตติดนามครับที่เขตอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับเรื่องต้นนี่ในนั้นให้การไว้ไหนบ้างครับก็ให้การภาคเศษครับรับว่าได้ทำเกี่ยวเรื่องลิขสิทธิ์จริงและเรื่องการโชคนะขอปฏิเสธก็ไม่ได้ทำขั้นตอนต่อไปเราดำเนินการในวันนี้เรานำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนที่ออกหมายจับก็คือสภ.เมืองมหาสารคามครับถ้าเราในส่วนของคนที่เข้ามาเราคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเราจำแนกเป็นกลุ่มยังไงบ้างคะเราแยกไว้ทั้งหมดในส่วนของนักราชสีมามีหมด61รายนะตอนนี้ขั้นตอนในส่วนของคณะทำงานนะได้รวบรวมพยานหลักฐานไว้มากพอสมควรซึ่งทราบว่าพรุ่งนี้ท่านผู้การจังหวัดนะฮะนครราชสีมาจะเป็นผู้ที่ออกมาอธิบายและบอกรายงานความคืบหน้าให้สื่อมวลชนทราบ